บอสครับบอสจะไปไหนหรอครับเดี๋ยวฉันมีนัดกับเพื่อนสมัยเรียนอ่ะแกก็ไปรอที่แถวออฟฟิศแล้วกันอ๋อได้ครับบอสเชิญครับมาแล้วหรอนั่งก่อนสิมาแล้วไม่เจอกันนานเลยนะนั่นสิเกือบ10ปีได้แล้วมั้งอืมว่าแต่แกยังโสดอยู่หรออ่าใช่พลอยนี่หาว่าฉันยุ่งเรื่องของแกเลยนะว่าแกหน้าดุแบบเนี้ยใครจะกล้าเข้าหาล่ะอ๋อนี่กระเป๋าฉันสวยไหมสวยดีนะน้องฉันก็ว่างั้นแหละสามีฉันน่ะซื้อให้เขาทั้งหล่อทั้งรวยแถมใจดีด้วยนะนี่ก็เห็นสร้อยใช่ไหมอันเนี้ยเพิ่งเข้าช็อปเมื่อวานเลยนะอันเนี้ยสามีฉันก็ซื้อให้เปย์ฉันจนแบบจะใช้อะไรไม่ทันเลยนะเนี่ยเออฉันเอาของมาฝากด้วยแหละขอบคุณนะแล้วแม่แกเป็นไงบ้างอ่ะก็งั้นงั้นแหละอ๋อแต่แม่ฉันบอกว่าชีวิตแกก็ดีก็งั้นงั้นแหละคือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกฉันก็ว่าแล้วแม่ฉันต้องโกหกฉันแน่ๆเลยตอนเด็กนะก็ชอบเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าแกเบื่อชีวิตเดิมๆอ่ะแกก็บอกฉันก็แล้วกันนะออฟฟิศสามีฉันอ่ะตั้งใหญ่โตเดี๋ยวฉันช่วยหาตำแหน่งงานให้ได้ดิพลอยแกมีรถไหมอ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งไหมไม่ต้องหรอกคือฉันอยู่แถวนี้พอดีอ่ะจะว่าไปไม่มีรถก็ดีนะค่าน้ำมันอ่ะแพงเนี่ยสามีฉันอ่ะซื้อรถมาให้คันละ3 ล้านกว่าบาทเปย์ฉันเนี่ยจะฉันรำคาญไปหมดแล้วเนี่ยพลอยเรื่องใครอ่ะทรงผมแปลกๆนะเพื่อนฉันเองอ่ะเอาดีๆนี่แกเป็นคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงั้นฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะ